สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่อยากเติมโลบักแต่ว่าไม่มีบัญชี PayPal หรือบัตรเครดิตเนี่ยสามารถใช้บริการร้าน GG eShop ได้นะครับผมบริการเติมโลบักเรท 9-10 นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านไว้ใต้ description ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับผมวันนี้นะมาอยู่ในเกมKing Peach กันเองนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาในหน้าเกมนะเป็นหน้าตัวเกมนะครับผมเพราะว่ามาพูดเกี่ยวกับเกมนี้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก็คือเกมนี้เป็นในช่วงอัลฟาอยู่นะครับผมจะเห็นได้ว่าเป็นอัลฟา 5.5 นะครับซึ่งหลักๆเกมนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันยังอยู่ในอัลฟาอาจจะมีบั๊กต่างๆได้สามารถไปแจ้งเขาได้ที่ Discord นะครับโอเคประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้จะมีโค้ดให้สำหรับการรีสตาร์ทนะครับผมโอเคแล้วก็หลักๆก็คือจะเป็นเรื่องตรงนี้นะครับผมเป็น Current Level นะครับผมก็คือเลเวลตันที่200ในตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีผลไม้ปีศาจทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ผลนะครับก็คือผลกำกำผลไอซ์ผลพาวฟีนิกซ์แล้วก็แซนนะครับผมโดยเขาบอกว่าผลวิสัยแต่ละผลเนี่ยผลวิสัยเนี่ยจะเกิดทุกๆ30นาทีนะครับผมแล้วก็จะหายทุกๆ25นาทีนะครับผมแล้วก็เกมเนี่ยคือหลักๆ ก็คือเป็นผู้พัฒนาเนี่ยทีมผู้พัฒนาเป็นคนไทยนะครับผมก็มาสนับสนุนเกมไทยได้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็สนับสนุนการที่ซื้อเนี่ยซื้อโดเนทไปแล้วก็ EP คูณ2ไปนะครับผมก็ถือว่าก็ดีนะทำให้ความไม่ได้ดีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้คือเรามาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับผมสังเกตได้ว่าผมเนี่ยก็เล่นไปพักใหญ่เลยนะครับผมดูจากเลเวลซ้ายบนนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้เนี่ยหลักๆก็คือจะมาแนะนำพวก NPC จุดต่างๆจุดฟาร์มเวลต่างๆแล้วก็มอนต่างๆนะครับผมภายในเกมนะครับผมโอเคก็พอเข้ามาเกมมาตอนแรกแล้วก็มาอยู่ในโลกทาวน์นะครับหรือว่าเมืองแรกนั่นเองนะครับผมซึ่งในโลกทาวน์เนี่ยก็จะมีจุดต่างๆเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมนี่คือจุดแรกคือจุดเซตสปาวนะครับผมทุกคนจะมาเกิดตรงนี้ตอนแรกนะครับโอเคหลังจากที่ทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นแรนดอมฟุตนะครับผมก็คือซื้อผลมิสซานั่นเองนะครับผมสามารถซื้อได้โดยการที่ผ่านซื้อผ่านโลบักได้นะครับผมโดยซื้อแค่500โลบักนั่นเองนะครับผมก็สุ่มผลมิสซาทั้งหมดในเกมประมาณนั้นนะแล้วก็สามารถใช้เบรีในการซื้อได้ก็คือ200,000-250,000นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะมีซอสเคสนะเป็นที่เก็บดาบนะครับผมโอเคนะครับส่วนต่อไปเป็นพวก NPC เควสต่างๆนะครับผมซึ่งเควสเลเวล1เนี่ยก็จะรับกับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นโซโลนะรู้จักรูปร่างแล้วนะครับผมนี่เควสเลเวล1นะครับเขาบอกว่าให้จัดการ6มารีนนะครับผมก็เป็นทหารเรือนะครับผมนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้รอบๆก็ประมาณกี่ตัวประมาณ5ตัวนะครับผมมันเกิดเร็วมากนะครับพวกมอนในเกมเนี่ยคือมันเกิดเร็วนะครับผมนี่ก็เลเวล1นะครับผมพอเราฟาร์มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมแล้วก็สามารถที่จะมาตรงนี้ต่อได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นบักกี้ไพเรตนะครับก็มารับเควสตรงนี้เลยนะครับผมเควสก็อยู่หลังบ้านตรงนี้นะครับซึ่งเควสของไอ้เจ้าบักกี้ไพเรตเนี่ยสามารถรับได้ตอนเลเวล10นะครับผมสามารถมารับกันได้นะครับพอเราฟาร์มไปสักพักตรงเนี้ยเราอยากจะเปลี่ยนแบบสายหมัดเป็นดาบก็คือตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่เป็นช็อปนะครับไว้สำหรับซื้อดาบในตอนแรกนะครับผมเป็นคาตานะตอนแรกเลยนะ 5,000 เบรีนะครับโอเคหลังจากที่เราฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือเกมนี้จะมีบอสด้วยนะครับเป็นตรงนี้เลยนะครับผมเป็นกลางโลกทาวตรงนี้เลยนะเป็นบอสตัวแรกคือเป็นบอสสโมกกี้นะครับผมซึ่งบอสสโมกกี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมีเควสตรงนี้นะครับผมเราสามารถรับเควสกับบอสสโมกกี้ได้นะครับนี่นะครับผมก็คือให้ค่า1สโมกกี้แต่ว่าต้องเลเวล20ก่อนนะครับถึงจะรับได้นะครับผมหลังจากเราฟาร์มบอสไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมคือเราสามารถที่จะมาฟาร์มตรงนี้ต่อได้นะครับผมเป็นบอสทาชินะครับผมนี่นะครับบอสทาชิจะสามารถรับได้ตอนเลเวล30นั่นเองนะครับผมนี่นะครับทาชินะครับผมสามารถรับได้ตอนเลเวล30นะครับผมโอเคแล้วหลังจากที่คนฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีพวกพาสซีฟหรือว่าสกิลติดตัวต่างๆให้นะครับผมเช่นคอมแบทเนี่ยก็คือสมมติถ้าเราอัพคอมแบทไม่ใช่สิถ้าเราอัพนี่นะครับผมถ้ารับเมลีนะครับถ้าอัพเมลีนะครับผมถึง50เนี่ยไม่ใช่ถ้ารับเมลีถึง60นะครับผมเมลี60นะครับผมเราสามารถที่จะเปิดฮาคิเกาะได้แล้วกันกดตัว J นะครับแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเรานะครับในการฟาร์มมอนนะครับผมก็ถือได้ว่าดีมากนะครับผมไม่ต้องซื้อแค่เราอัพเมลีถึง60นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดฮาคิได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราอัพเจ้าดีเฟนส์นะครับผมถ้าเราอัพดีเฟนส์ครบ50นะครับเราสามารถที่จะเขาเรียกแล้วนะฮาคิสังเกตได้นะครับการกดตัว K นะครับผมก็จะฮ
ฮากิก็จะเป็นหน้าต่างสีน้ำเงินมาแบบนี้นะครับผมสามารถหลบได้โดยเป็นวิข้างบน10วินะครับโดยทั้งตลอด10วิเนี่ยเราสามารถหลบทุกอย่างได้เลยนะครับผมก็ถือได้ว่าดีมากนะครับอ๋อโอเคครับผมเรียบร้อยก็พูดถึงฮากิไปแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็จะมีดาบนะครับผมโดยสกิลดาบเนี่ยก็จะมีสกิล E กับ R นะครับผมตอนนี้ดาบในเกมก็มีประมาณ3ดาบนะก็ถ้ารวมดาร์คเบดที่เป็นเกมพาสแล้วก็3ดาบนะครับผมแต่ว่าที่ดาบที่มันเปิดให้ซื้อในเกมเนี่ยมีแค่2ดาบก็คือคาตานะกับไอ้เจ้านี่นะครับผมเป็นฟันเลื่อยนะครับผมของอาร์ลองหรือเปล่าน่าจะใช่โอเคนะครับผมสกิลของดาบก็จะมี2สกิลคือสกิล E กับสกิล R นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะไปลองใช้กันเองนะครับผมแล้วก็ดาบเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะบอกว่านี่นะครับผมเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับดาบก็จะมีสกิลแรกเป็นเลเวลซอสเนี่ยหรือว่าสเตตซอสเนี่ย1นะครับแล้วก็สกิล2ก็คือตอนสเตตซอส50นะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คอมแบทก็อย่างที่บอกไปนะครับคิวเป็นการแดชแล้วก็15เนี่ยจะเป็นเกปโปหรือว่าสเปซบาร์หรือว่ากระโดดหลายๆชั้นนั่นแหละครับแล้วก็นี่ซอสพูดแล้วนะฮาคิอันนี้ก็มีบอกอยู่นะครับในเกมนะครับผมตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีดีวิลฟุตด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดตอนข้างหลังจากนี้นะครับแต่ว่าขออธิบายพวก NPC ต่างๆให้ครบหมดก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคก็หลังจากที่เราฟาร์มเวลไปในโลกทาวน์นะหรือว่าในเกาะแรกเนี่ยถึง50แล้วนะครับผมเราสามารถไปเกาะอีกเกาะนึงได้คือเป็นเกาะปาร์กี้นั่นเองนะครับผมโดยที่วิธีการไปก็คือเอ้ยแต่ว่าวิธีการไปก็นั่นจริงๆคือเรียกเรือตรงนั้นก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมมีวิธีอยู่ก็คือเป็นการพุ่งแดชไปเรื่อยๆน่าจะเร็วกว่านะโอเคจุดของเกาะบาร์กี้ก็อยู่ด้านขวาได้เลยนะครับมองง่ายเพราะว่าตอนนี้คือเกมมันจะเป็นอัลฟาคือเกาะมันยังไม่เยอะมากนะครับก็สามารถมองเห็นได้ง่ายนะครับก็วิธีการไปก็คือเราว่ายน้ำนะครับแล้วก็กดคิวไปนะครับผมนี่นะครับจะค่อนข้างเร็วกว่าเรือมากเลยนะครับผมอย่างนี้นะครับผมในก็คือทำให้เราเนี่ยขึ้นที่ได้ไวนะครับถึงแล้วครับผมแต่ว่าเกาะนี้ก็คือถ้ามาเนี่ยก็แนะนำตอนเลเวล50นะครับผมพอเรามาเกาะนี้ถ้าอยากจากโลกทาวแล้วก็จะเห็นไอ้เจ้าตัวนี้ครับผมหรือว่าแอมสเนกนะครับก็งูโอเคงูหลังจากที่เรามาที่เกาะนี้แล้วนะครับผมก็จะมีบอสหนึ่งตัวก็คือบอสเป็นบอสบาร์กี้นะครับแต่ว่าเราไม่พูดถึงเกาะแล้วกันนะครับโอเคซึ่งพอมาเกาะนี้นะครับผมก็จะมีเควสตรงนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นเควส เป็นเควสเขาเรียกว่าอะไรนะบาร์กี้พายเลทนะครับผมก็คือ5ตัวก็คือจุดของบักกี้ทะเลคือข้างหลังตรงนี้เป็นต้นไม้นะครับผมเป็นต้นไม้ตรงนี้เลยนะนี่นะครับผมก็เกิดกระจัดกระจายกันก็ถือได้ว่าฟาร์มได้นะครับผมไม่ยากมากนะครับแล้วก็พอเราฟาร์มไปเรื่อยๆตอนเลเวล75นะครับผมเราสามารถมารับเควสบอสได้นะครับผมซึ่งอยู่ใกล้กับเควสไอ50บักกี้เมื่อกี้เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับนี่นะคือเลเวล75นะครับเป็นค่าบอสนะครับผมนี่บอสก็คืออยู่นี่เลยนะครับผมตอนนี้ผมเลเวลเยอะแล้วก็ฆ่ามันง่ายแล้วครับนี่นะครับผมซึ่งสังเกตว่าบอสจะฆ่าได้เร็วจะเกิดเร็วมากนะครับบอสจะเกิดเร็วมากเนี่ยพอตายปุ๊บพอศพหายเนี่ยก็คือเกิดเลยนะครับก็สามารถมาฟาร์มได้นะครับผมสำหรับบอสนะครับส่วนตัวผมก็ฟาร์มบอสนี่แหละครับยาวๆเลยนะครับผมโอเคหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มไอ้เจ้าบอสนี่เบื่อแล้วนะครับผมหรือว่าเวล100แล้วเนี่ยสามารถไปอีกที่นึงได้คือเป็นเกาะนี้นะครับผมนี่เลยนะครับข้างหน้าเราเลยนะครับผมเป็นเกาะเค้าเรียกแล้วเกาะทหารเรือแล้วกันนะครับขอเรียกเกาะนี้ว่าทหารเรือแล้วกันนะครับก็สามารถไปเกาะฐานเรือได้นะครับโอเคเดี๋ยวพยายามกระโดดไปให้เร็วๆโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับโดยการแดชในน้ำนะครับผมมีผลพิสานะแต่ว่าเลือดไม่ลดอันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับหลังจากที่เรามาเกาะทหารเรือแล้วนะครับผมมันก็จะมีตัวเควสอยู่ก็คือตรงนี้มันอาจจะแบบหลบมุมนิดนึงนะครับตรงนี้มีจุดเซฟด้วยนะครับผมอย่าลืมมาเซฟกันนะครับนี่นะครับผมก็คือเควสนะครับผมสำหรับเลเวล100เนี่ยอยู่ข้างในบ้านตรงนี้นะครับสามารถรับได้ตอนเลเวล100นะครับผม6คอมเมนเดอร์นะครับซึ่งหลังจากที่เรารับแล้วเนี่ยเราสามารถมาฆ่ามันได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงกำแพงตรงนี้เลยนะครับก็เกิดประมาณ4ตัวนะแต่ว่ามันเกิดไวนะครับผมถึงเราฆ่าเนี่ยแป๊บเดียวก็เกิดแล้วครับนี่ดูนะผมทายดูนะครับเนี่ยแค่สักพักนึงก็เกิดแล้วครับอ้าวไม่เกิดอ่ะนี่ไงผมก็เกิดแล้วแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็ฟันสลับไปเดินฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมจากเลเวล100ก็ถึง200ก็ได้เลยนะเพราะว่าไอ้เควสตรงเนี้ยมันได้ EXP สูงสุดแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมแต่ว่าไอ้เกาะตรงนี้เนี่ยมีข้อพิเศษก็คือเราสามารถที่จะไปซื้อไอ้ดาบอารองหรือว่าไอ้ที่มันเป็นฟันฉลามได้นะครับโดยการที่เพื่อนๆ เนี่ยเดินมาตรงนี้นะครับผมที่เป็นตึกของทหารเรือนะครับผมสังเกตตึกที่สูงสุดตรงนี้นะครับนี่นะครับตึกนี้เลยตรงกลางนี่เลยนะมันจะมีบันไดอยู่นะครับผมเราขึ้นบันไดไปเลยนะครับผม
ขึ้นไปสุดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไปดูนะครับนี่นะครับผมขึ้นไปให้สุดตึกเลยนะครับหลังจากที่เราขึ้นไปสุดแล้วใช่ไหมผมก็จะมีนี่ครับผม NPC Quest ตรงนี้เอ้ย NPC Shop ตรงนี้อยู่นะครับผมนี่นะครับช็อปตรงนี้เลยนะครับผมเราสามารถไปซื้อกับมันได้นะสามารถซื้อเขาเรียกว่าอะไรชาร์กเบดเหรอนะครับผมชาร์กเบดในราคา 25,000 ได้นะครับผมถือได้ว่าแรงกว่าไอคาตาน่าตอนแรกเกาะแรกนะครับที่ 5,000 นะครับถือว่าแรงกว่าพอสมควรเลยนะครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมตอนนี้คือผมคิดว่าแนะนำพวกเกมต่างๆเนี่ยมันอาจจะน้อยไปเพราะว่าตอนนี้รายละเอียดของเกมเนี่ยยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวไอ้เจ้าผลน้ำแข็งนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งผลน้ำแข็งเนี่ยมันเป็นสายโลเกียนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าแบบเขาเรียกนะถ้าเราใช้ผลน้ำแข็งเนี่ยพวกมอนก็จะตีเราไม่เข้าเราก็จะฟาร์มได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมซึ่งสกิลของผลน้ำแข็งนะครับผมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย4สกิลนะครับผมก็จะปลดตามนี้เลยนะครับผมกดสกิล Z เนี่ยปลดตอนดิมอนฟูดเนี่ยสเตตนะครับผมนี่คือพูดถึงสเตตนะครับ1นะครับผมแล้วก็สกิล X ปลดตอน15นะครับสกิล C ปลดตอน30นะครับผมแล้วก็สกิล V หรือว่าอันติเนี่ยจะปลดตอน65นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใช้ดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมผลน้ำแข็งนะครับซึ่งผลน้ำแข็งก็เป็นโลเกียอย่างที่บอกไว้นะครับผมเพราะว่ามันไม่โดนดาเมจอยู่แล้วครับทั้งบอสแล้วก็มอนเลยนะครับผมสกิลแรกนะครับผมเป็นสกิล Z นะครับผมเป็นการยิงนกออกไปนะครับนี่นะครับผมเป็นการยิงนกออกไปนะครับผมก็ทำดาเมจอยู่นะมันก็ขึ้นอยู่กับสเตตของเรานะครับผมเนี่ยอัพสเตตดิมอนฟุตแค่65เองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันจะเลยไม่แรงมากนะครับดูอีกครั้งนึงนะครับผมนี่นะครับพ่นนกออกไปนะครับผมแล้วก็สกิลต่อไปเป็นสกิล X นะครับผมสกิล X มันมีชื่อว่าอะไรเอ่ยคือไอซ์เปียร์นะครับผมก็คือเป็นน้ำแข็งหอกน้ำแข็งอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับผมนี่ครับเป็นการปาไปนะครับผมคล้ายๆสกิลแรกนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์เนี่ยมันต่างกันนะครับผมนี่นะดูทีนึงคือเป็นพุ่งไปเลยนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็สกิลต่อไปนะครับผมเป็นสกิล C นะครับผมไอฟอร์นะครับหรือว่าพื้นน้ำแข็งเองนะครับสกิลนี้คือสามารถที่จะจับมอนได้นะเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับผมนี่มอนเดินตามผมนะผมกดสกิล C ครับผมนี่ครับผมเป็นพื้นนะครับผมเห็นได้ว่ามอนเนี่ยมันจะเดินจะติดค้างอยู่ตรงที่พื้นที่เดิมเนี่ยสักพักใหญ่ๆเลยนะก็ถือว่าดีเลยนะครับผมโอเคแล้วก็สกิลสุดท้ายนะเป็นสกิลอันตินะครับผมคือไอฟีดวอเตอร์นะครับอันนี้คือไม่ใจว่าอะไรนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือตอนแรกผมเปิดใช่ไหมเดี๋ยวโอเคแล้วผมเปิดใช่ไหมครับผมนี่ผมเปิดตัววีนะนี่นะครับเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีเสียงเอฟเฟกต์มาก็คือเป็นแบบตัวเรามันเคลือบน้ำแข็งไอ้อย่างนี้หรือเปล่านะอาจจะไม่โดนรับดาเมจหรือว่ารับดาเมจน้อยลงหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ก็น่าจะประมาณนั้นนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำดาเมจหรือว่าอะไรอย่างอื่นได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับผลน้ำแข็งนะครับถือว่าเป็นผลที่ดีนะครับผมเพราะว่าหนึ่งอย่างเลยคือย้ำอีกครั้งนึงก็คือโลเกียนะครับผมฟาร์มมอนถ้าแบบได้นะครับผมโดยที่มอนตีเราไม่เข้านั่นเองนะครับผมโอเคหลักๆของเกมนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากแต่ว่าทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับผมทั้งระบบเควสระบบมอนระบบบอสต่างๆนะครับทำออกมาได้ดีมากแต่ว่าก็คือมีข้อแนะนำหนึ่งอย่างก็คืออยากให้บอสเนี่ยมีคูลดาวน์สักนิดนึงแล้วก็มีของดรอปเพื่อให้บอสเนี่ยดูมีคุณค่ามากขึ้นนะครับผมแต่ก็เข้าใจว่าเกมยังเป็นอัลฟานะครับเพราะงั้นเนี่ยเอาใจช่วยสำหรับนักพัฒนาคนไทยทุกคนเลยนะครับผมหวังว่าทำเกมนี้ออกมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมเอาใจช่วยอีกแรงนึงนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับผมถ้าพูดเร็วไปหรือว่าพูดลิ้นพันหรือว่าพูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ขออภัยไว้ที่ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับงั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอไปฟาร์มไว้ให้ตันก่อนนะคือตอนนี้มัน139อยู่นะครับโอเคนะครับผมยังไงถ้ามีเกมนี้มีอัปเดตครั้งต่อไปหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะมาอัปเดตแน่นอนนะครับผมคืออยากจะสนับสนุนคนไทยอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย